สวัสดีครับวันนี้อยู่กับนี่ครับเครื่องเล่น Android ใส่ใน Toyota Revo นะฮะ2021ระบบ Canbus นะฮะทำการ Setting Control พวงมาลัยนะครับบูทหน้าขึ้นมาเป็นแบบนี้นะฮะกดไปที่ Setting ฮะกดมาฮะเลือกมาที่นี่ฮะ Factory Setup นะฮะกดรหัสผ่านครับโอเคนะฮะเลื่อนมาฮะจะเจอคำว่า Can Setting นะฮะเลือกนะฮะเลือกแบรนด์ Toyota ครับเลือก CHR ครับเลือก2018ถึง Now นะฮะเลือก All ครับเลือก High World ฮะกดโอเคครับรีบูทภายใน3วินะฮะพอหลังจากรีบูทแล้วนะครับระบบ Canbus ของตัว Vivo 2021นะครับรวมถึงการเปิดประตูปิดประตูจะโชว์หน้าจอนะฮะพร้อมทั้งระบบเซ็นเซอร์หน้าและหลังทำงานปกติเลยนะครับโอเคดูนะครับ